ผมเป็นวิทยากรทางด้านสอนให้กับกลุ่มพุทธบุตรนะครับที่เราทำการสอน เกี่ยวกับอานาปานสติแล้วก็สัมมาสมาธินะครับให้กับผู้สนใจทั่วๆไปเราได้ทำกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ประมาณ15ปีนะครับโดยใช้การสื่อสารหรือบอกต่อกันทางโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปากต่อปากนะครับโครงการนี้เราเปิดให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจในการทำอานาปานสติภาวนาตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับทำสมาธิตามแบบของแนววัดอโศการามหรือท่านหลวงพ่อหลีเป็นลักษณะของการเรียนแบบเรียนไปทำไปบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการทำสมาธิมาก่อนก็สามารถจะเรียนได้ภายในวันครึ่งโดยเราใช้อาคารพุทธเกษตรในมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับปีหนึ่งประมาณถึง4ครั้งในแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะรับประมาณไม่เกิน80คนข้อแม้ของการเรียนก็คือเรียนตั้งใจเรียนจริงๆแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับการปฏิบัติธรรมของผมนะครับผมถือหลักยึดตามหลักก็คือมรรค8มรรคมีองค์8นั้นตามที่พุทธองค์ได้ค้นพบนั้นมี8ประการนะครับก็เป็นคารวาสก็ทำแบบระดับคารวาสเราใช้สำหรับตัดกรรมได้ส่วนกรรมฐานนั้นหรือทำสมาธินั้นเป็นหนึ่งในมรรคเท่านั้นเองนั้นมรรคข้อที่1 2 3 4 5 6 7นั้นสามารถจะทำได้ตลอดเวลาเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาก็ทำได้เลยแต่มรรคข้อที่8นี้คือสัมมาสมาธิหรือจิตใจตั้งมั่นนี้ต้องอาศัยเวลาสภาวะจิตใจทุกอย่างต้องเหมาะสมในการทำนะครับเห็นหน้าเขาติดไหนรูปเป็นอกุศลหรือกุศลสังสารวัฏเป็นทุกข์ทั้งสิ้นใช่ไหมตามแบบพุทธองค์ที่ทำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดเที่ยวเกิดอ่ะอาหารเครื่องดื่มของว่างนี้ก็มีเจ้าภาพมาตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น88แล้วก็มาไม่รู้จักจบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต้องเลยว่าทางเรามีเจ้าภาพนะเลี้ยงตลอดนะครับก็อนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่สนใจในการเรียนอานาปานสตินะครับการทำสมาธิแบบสัมมาสมาธินะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงนะครูชาตินะครับ0841498899หรือ Facebook นะครับอานาปานสตินะครับ